สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมเมนต์น้ำตาไหลเจี๊ยบเล่าเหตุการณ์ลุงกับแตงกวาถุงสุดท้ายสะเทือนใจจากกรณีคู่สามีภรรยาใจดีบอยส์พีเบเกอร์กับเจี๊ยบพิจิตราทำรถพุ่มพวงไปช่วยพี่น้องในชุมชนต่างๆที่เดือดร้อนจากโควิดโดยเจี๊ยบโพสต์โมเมนต์คุณลุงคนหนึ่งสุดสะเทือนใจด้วยว่าวันนี้ลุงเดินมาตอนเที่ยวรถกับเขาที่พวกเรากำลังเก็บของกลับเพราะของหมดแล้วลุงถามว่ามีอะไรเหลือให้ลุงบ้างไหมลุงขาไม่ดีเลยออกมาช้าจริงๆแล้วของทุกอย่างหมดแล้วแต่มีแตงกวาถุงหนึ่งที่ทีมงานซื้อไว้จะเอาไปทานเองแต่ก็ตัดสินใจถามลุงก่อนทีมงานถามว่าเหลือแต่แตงกวาแค่นี้ครับแต่เดี๋ยววันหน้าพวกเราจะกลับมาอีกจะเก็บของไว้ให้ลุงครับลุงบอกว่าแตงกวานี้ก็ได้อีกหลายมื้อเลยล้านดีกว่าไม่มีอะไรจะกินขอบใจมากนะที่มาทีมงานบอกว่าเราจะกลับไปอีกนะลุงท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์น้ำตาไหลพร้อมร่วมอนุโมทนาบุญกับบอยและเจี๊ยบด้วยขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สงสารลุงอาทิพี่เจี๊ยบทำร้องไห้เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขาซ้ายคุณลุงเป็นแผลเยอะเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสงสารลุงจังค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าประเทศเรายังมีคนลำบากอีกมากแค่ไหนขอบคุณแทนคุณลุงขอบคุณความสวยงามเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นี้นะคะเป็นต้นขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ